เพราะฉะนั้นผลงานของสายงานอื่นก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทำให้กิฟตฟิีนอยู่ได้เป็นร้อยปีจริงไหม <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นสายงานอื่นโตเราต้องดีใจด้วยถูกไหมคะและเราก็ต้องโตด้วยถูกไหมคะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่มัวแต่ดีใจคนอื่นโตแล้วตัวเองก็ไม่โตสักทีนะคะเราต้องช่วยกันนะคะหมอจิงบอกขนาดนี้ว่าหมอดูแลบริษัทแม่ท่านเป็นเจ้าของบริษัทลูก ปีนี้เป็นปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับคนทั้งโลกและหนักหนาสาหัสสำหรับคนไทยด้วยใช่ไหมคะถ้าเจ้าของบริษัทลูกไม่จับมือกันแน่นๆและช่วยกันอย่างขยันขันแข็งเราก็ลำบากคนไทยก็ลำบากใครๆก็ลำบากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยกจงอยู่ด้วยใจที่เมตตาเวลาไซส์ไลน์เขาทำงานไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามขอให้ท่านคิดได้ไหมว่าเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านของเรามั่นคงค่ะคิดได้ไหมคะ ถ้าบ้านเราจะอยู่เป็นร้อยปีฟันมันแหลกหมดเหลือเราสายเดียวจะอยู่ได้ร้อยปีไหมไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อซสายไลน์ให้เป็นแบบนี้นะคะหมอต้อยอยากให้ท่านมีมตรีจิตในฐานะคนในครอบครัวเดียวกันกล่าวทักใครคุยถึงกันในด้านบวกอย่าว่าใครในด้านลบอย่าพูดถึงใครในด้านลบทั้งสิน้นไม่ว่าเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีหมอเองเป็นคนที่บางทีหมอรู้เรื่องที่ไม่ดีนะ แต่หมอไม่พูดเพราะไม่ใช่จําเป็นจะต้องพูดเรื่องจริงทุกเรื่องให้คนอื่นฟังใช่ปะคะถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นหมอไม่พูดดีกว่ามีคําถามที่หมออยากจะโยนให้ท่านฟังท่านตอบนะท่านมีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อนางสาวกอไกอ่นางดีกว่าคุณกอไก่แต่งงานละคุณกอไก่เป็นสาวเพื่อนสาวของเราแล้วเราก็รู้ว่าสามีของคุณกอไก่เจ้าชู้มาก แกมีกิ๊กไปทั่วมั่วไปหมดแล้วพอเ่อญเมื่อวานเราไปกินข้าวที่ร้านร้านอาหารร้านหนึ่งเราก็เจอสามีของคุณกอไก่กำลังอยู่กับกิ๊กคนใหม่สวยเช้งกระเดะอายุไม่เกินยี่สิบในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนรักท่านจะบอกคุณกอไก่หรือไม่บอกใครบอกก็ถามจริงๆเรื่องนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เดี๋ยวหมออธิบายให้ใครบอก บอกเพราะว่าถ้าไม่บอกเหมือนเราไม่รักกันใช่ไหมใ,ใครไม่บอกแต่ถ้าถามหมอนะหมอไม่บอกช่างมันเดี๋ยวมันก็เลิกแล้วมันก็เปลี่ยนใหม่ข้อแรกทําไมหมอไม่บอกสามีของคุณกอไก่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้อีกแล้วจริงป่าคะถูกไหมคะเมื่อกี้โจทย์ก็บอกแล้วว่ามีคิกเป็นประจําเป็นอาจินใช่ไหมสองบอกไปเพื่อเราก็เสียใจยและได้อะไรไหม กลับไปทะเลาะกับสามีสามีก็ไม่ใช่จะเปลี่ยนนิสัยใช่ไหมคะใช่ไหมคะมันเป็นนิสัยข้ามชาติข้ามภพไปรเรียบร้อยแล้วของผู้ชายคนนี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหมอไม่บอกหมอเลือกไม่บอกคะ่ะเวลาใครว่าใครในกิฟฟาลีที่หมอฟังหมอไม่เคยเล่ามีอัพไลน์ดาวไลน์คู่หนึ่งไม่ถูกกันว่ากันชนิกดกระจุยให้หมอฟังแล้วแต่ละคนก็ต่างมาถามหมอคุณหมอคะลูกทีมหนูอะ่ะเขาว่าหนูให้หมอฟังไหม คนเป็นแม่ทีมอีกคนก็ถามว่าคุณหมอคะแม่ทีมหนูว่าหนูให้หมอฟังไหมท่านเข้าใจไหมทำไมหมอถึงถึงสี่ห้าไม่ค่อยครบอ่ะก็สี่ครึ่งอ่ะหมอก็จะเป็นจะต้องบอกว่าไม่ค่ะไม่ว่าค่ะคืนหมอบอกสิว่าโอ้โหน่าดูชมเลยอย่าให้หมอเล่าเลยเขาว่าถึงคุณว่าอย่างงั้นว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคุณแย่อย่างงั้นอย่างนี้ตีกันไหม แล้วมันได้อะไรกันไหมไม่ได้อะไรเลยผลก็คือตีกันใช่ไหมคะเรื่องอะไรพูดที่คนตีกันหมอก็ด้แจะบอกว่าไม่มีค่ะเขาก็พูดถึงคุณในด้านดีตลอดคุณอย่าก,กังวลเลยนะคะทําใจให้สบายไม่ต้องไปฟังใครพูดหรอกเราก็ดูแลกันไปยังไงเขาก็เป็นแม่ทีมคุณยังไงเขาก็เป็นลูกทีมคุณทําอย่างนี้มาตลอด30ปีแล้วท้ารู้ไหมอย่าได้หวังว่าจะฟังใครว่าใครจากปากหมอต้อยเลยใครว่าใครหมอไม่เคยเล่าให้ฟังไม่หลุดจากปากไปนันขาดเลย แต่ถ้าจะติชมเรื่องอยากให้พนักงานบริการดีขึ้นอยากให้มีสินค้าดีขึ้นหมอรับทันทีเพราะหมอถือว่านี่คือภารกิจของหมอแต่ภารกิจของหมอไม่ใช่ภารกิจที่ทําให้ชาวบ้านตีกันท่าน,นเข้าใจไหมคะ เพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะพยายามคุยเกี่ยวด้านบวกแม้ว่าเขาจะมีด้านลบก็ไม่ต้องพูดช่างมันไม่เป็นไรนะคะเจอคนที่ไม่ใช่สายงานเดียวกันเจอการทักทายด้วยไมตรีจิตยกย่องชมเชยเมื่อเขาประสบความสําเร็จอย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่สายชั้นมันมันได้อะไรก็ช่างมันเป็นไรหมอคิดว่าถ้าเราทําแบบนั้นก็ทําได้แต่ถ้าเปิดท่านยกย่องชมเชยเขาเขาก็ชื่นใจถูกไหมคะ ถูกไหมคะวันหลังทีมงานของท่านได้ดิบได้ดีเขาก็ยกย่องชมเชยให้กําลังใจเชื่อหมอนนะทําดีไม่มีวนันสูญหายค่ะท่านทําดีกับสายงานอื่นวันหลังก็มีคนอื่นทําดีกับสายงานท่านด้วยเช่นเดียวกันรักษาระยะห่างไม่ก้าวไก่หรือวิจารณ์ลักษณะการทํางานฮัลโหลทั้งทั้งที่ท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะเช่นสายงานเนี้ยอาจจะทําประมาณว่าขายของอย่างเดียวเก่งขายไม่ค่อยเก่งสร้างเครือข่าย ท่านก็ไม่ต้องไปพูดกับสายงานเขาว่าโอ้ยทีมพี่ไม่ทำอย่างนั้นหรอกทีมพี่สอนคนที่ทำงานเป็นแล้วก็ใช้ดิจิทัลมาเก็ตติ้งไม่มาเดินนิ้วของขายดอกดอกแบบเนี้ยเหนื่อยตายเมื่อไหร่จะรวยอยู่ทีมนี้พูดได้ไหมโดยมารยาทและจัรยาบัณไม่ต้องพูดค่ะให้เขาสอนของเขาเองค่ะฮัลโหลได้ไหมคะนะเพราะว่ามันเป็นมารยาทและจัรยาบรณอย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าเผื่อท่านสนิทกับอัพไลน์เข้าหรืออัพอัพ อัพอัพของเขาไปจริงๆเนี่ยท่านก็อาจจะกระซิบก็ได้ท้าซีนะพี่หนูว่าคนของพี่เขาเก่งนะแต่หนูว่าเขาเหนื่อยหนูว่าพี่ลองดูนิดนึงเนาะเขาอาจจะสร้างเครือข่ไม่ค่อยเป็นหนูเห็นเขามาหิ้วของทีละเยอะเหงื่อไหลไครตกหูก็เป็นห่วงเขาถ้าเราจะบอกต้องบอกที่อัพไลน์ไม่ใช่ไปบอกที่ดาวไลน์ line. ถูกไหมคะเพราะบอกที่ดาวไลน์ line, เหมือนว่าอัพไลน์เขาสอนไม่ดีหมอจึงบอกว่าไม่อยากให้รักษาระยะหะ่างนิดนึง ไม่สอนงานข้ามสายงานโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้คือมารยาทจริงๆนะคะเอ่ออันนี้ไม่ใช่มารยาทอันนี้เป็นกฎห้ามโน้มน้าวชักชวนให้ย้ายสายงานหรือพูดด้านลบถึงอัพไลน์ของเขาโอ้ยมาอยู่ทีมพี่เธอหนูลาออกไม่ได้หมอไม่ให้ออกเธอก็ใช้ชื่อพ่อตาแม่ยายทำแบบนี้ผิดไหมคะบาปไหมคะ เออทั้งผิดทั้งบาปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะอย่าทำเพราะอะไรรู้ไหมกงกรำกงเกวียนนะข้อนี้สำคัญจริงๆเอาของคนอื่นมาวันหลังคนเขาก็มาแย่งคนของเราไปจริงไหมหมอสังเกตว่าทีมไหนไม่แย่งคนของใครก็ไม่มีใครแย่งคนของเขานะถึงแย่งก็ไม่ไปรู้ปะยังฟังหมออยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ถ้าบ้านหลังนี้จะอยู่เป็นร้อยปีแล้วพวกเรารักษากฎและจรรยาบรณมันอยู่ได้ร้อยปีจริงๆนะแต่ถ้ามันตีกันตายไปก่อนหมอไม่รู้นะหมอไม่เกี่ยวจริงหรือเปล่าคะตรงนี้สนาคาญนะถ้าทําได้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะบารมีและความเป็นที่รักจะเกิดขึ้นกับตัวท่านค่ะเอานี้มาดูเรื่องดาวไลน์ละคะ่ะเมื่อกี้เราพูดเรื่องออพไลน์เราพูดเรื่องไซไลน์เรื่องสําคัญที่สุดคือดาวไลน์ของท่านนี่แหละดูนะคะจะโตมากโตน้อยอยู่ตรงนี้ละคะ่ะ ดาวไลน์ในสายงานของท่านจะปะปนกันไปด้วยคน4กลุม่มกลุ่มที่1ดาวไลน์ผู้บริโภควันนี้ยังไม่พร้อมจะขยายงานกลุ่มที่2ดาวไลน์ที่เป็นผู้นํานระดับต้นประเภทบอลสตาร์ซีวสตาร์โกสตาร์เมอร์คิวรี่ยังงงงงอยู่จะโตก็ได้จะหยุดก็ได้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวเองเลยอะเอางี้ละกันนะคะแต่ถ้ามีคนสนับสนุนก็โตได้กลุ่มที่3ดาวไลน์ที่ทํางานมานานละแกเป็นพาราได์มา8ปีละ เกาะแต้มตลอดแต่แกก็ไม่ทํางานเชิงลุกเกาะแต้มรับ6 0 0 0ืเกาะแต้มรับ60หมื 60, มกับกลุ่มที่4ดาวลายไฟแรงอยากจะได้รางวัลอยากชนะการแข่งขันอยากจะมีเงินเยอะๆทั้ง4กลุ่มนี้ปะปนกันอยู่ในสายงานของท่านใช่หรือไม่หน้าที่ของท่านคือท่านต้องให้ความสําคัญกับใครมากที่สุด4กลุ่มเนี้ทุกคนคะ่ะ ท่านต้องเก็บได้ทุกกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นหมอจะบอกว่าถ้าชั้นใช้แผนของกิฟเลินเป็นหมอต้อย้ำแล้วย้ำอีกถ้าทำงานถูกวิธีท้ายที่สุดท่านจะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าใช่ไหมท่านเคยเดินเข้าไปในห้างไหม เขาจับลูกค้าทุกกลุ่มเลยจริงหรือเปล่าผู้ชายเดินเข้าไปก็ได้ของผู้หญิงเดินเข้าไปก็ได้ของคนแก่เดินเข้าไปก็ได้ของเด็กเดินเข้าไปก็ได้ของวัยรุ่นเดินเข้าไปก็ได้ของคนรวยก็ได้ของคนไม่ค่อยมีตังก็ได้ของใช่ไหมคะนั่นคือความคิดของเจ้าของห้างเอาทุกอย่างเอาให้ครบจับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะฉะนั้นถ้าบดท่านอยู่ในกิฟฟารีนแล้วท่านจะรวยท่านต้องเก็บทั้ง4ี่กลุ่มเนี่ยให้อยู่กับท่านแล้วมีความสุขมีความพึงพอใจในรูปแบบที่เขาต้องการค่ะเขาอยากเป็นผู้บริโภคไปก่อนก็ให้เขาเป็นผู้บริโภคที่มีความสุขเขาอยากจะเป็นผู้นำระดับต้นที่อยากโตก็ช่วยให้โตอยากอยู่อย่างนี้ไปก่อนก็ไม่เป็นไรอยากเกาะแต้มไปก่อนก็อยู่แล้มีความสุขอยากโตเร็วๆก็โตเร็วๆได้จริงไหม ทำแบบนี้ได้ถึงจะเก็บคนในห้างได้ดังนั้นวันนี้ในการดูแลเครือข่ายหรือดาวลายงท่านทั้งหมดจึงใช้หลักจิตวิทยาบาริหารล้วนๆที่หมอมีความถนัดที่สุดและหมออยากจะเล่าให้ฟังนะคะข้อแรกค่ะให้ทุกคนตระหนักก่อนดาวลายไม่ใช่ลูกนอ้องดาวลายไม่ใช่ลูกจ้างดาวลายสั่งไม่ได้ดาวลายบังคับไม่ได้ดาวลายระบายอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมคะเห็น<ส>ด้วยไหมคะ แล้วทำบ้างเปล่าน่ารักมากทำข้อไหนคะทุกข้อเลยเยี่ยมมากนะคะเอาที่แล้วไปแล้วไปพรุ่งนี้ก็ไม่ทำก็แล้วกันนะตกลงไหมนะคะปรบเมือดังๆเอาใหม่ดาวไลไม่ใช่ลูกนอ้องดาวไลไม่ใช่ลูกจางดาวไลสั่งไม่ได้ดาวไลบังคับไม่ได้ดาวไลระบายอารมณ์ใส่ไม่ได้ จำได้แล้วนะสิ่งที่ได้คือส่งความรักความปรารถนาดีส่งความรู้ในการขยายงานและเรื่องของสินค้าในวิธีการที่เขาชอบเน้นนะเขาชอบไม่ใช่วิธีการที่เราชอบมาวันนี้ถ้ายังทำงานแบบที่ตัวเองชอบแต่ดาวไลน์ไม่ชอบอย่าหวังจะเก็บใครไปได้จริงป่ะ จริงป่ะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีตั้งสติให้ดีนะคะอย่าบอกว่าหมอพูดเลยยากจังไม่เห็นยากเลยเข้าใจคนหมอย,ยังพยายามคิดทุกวันว่าท่านอาชอบอะไรพยายามทําในสิ่งที่ท่านชอบเพราะฉะนั้นการดูแลดาวไล์เนี่ยจึงไม่สามารถดูแลว,วิธีการเดียวกันกับดาวไล์ทุกคนได้ใช่ป่ะคะใช,ใช่ไหมคะหมอแนะนํานะคะวันนี้ท่านมีดาวไล์กี่คนกลับไปลิสต์ชื่อเท่าที่จะจําได้มา และเรียนรู้เขาให้มากกว่านี้รู้จักเขาให้มากกว่านี้เขาอยู่ในประเภทไหนเราควรดูแลแบบไหนในสีกลุ่มถ้าเราบริหารจัดการคนโดยไม่ใช้อารมณ์และใช้เหตุผลและหลักการที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาท่านจะเก็บเขาไว้ได้ปัญหาของพวกเราที่เป็นอัพไลน์ทั้งหลายแหละก็คือบางครั้งท่านเหนื่อย บางครั้งท่านไม่ได้ดังใจบางท่านท่านก็เครียดบางท่านท่านก็ลาท่านก็เลยปล่อยอารมณ์ใส่ดาวไลน์และคนที่บ้านใช่หรือไม่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เดาเอาเอง <c oughs> ถ้าเผื่อท่านบังคับได้ท่านก็ชนะใจเขาได้และท่านก็จะได้ไม่ต้องสงสัยบ่อยๆว่าคุณหมอคะทําไมดาวไลน์หนูไม่ทํางานทําไมเขาไม่ทํางานต่อไปถามเถอะเขาจะมีเหตุผลแบบนี้ ไม่มีเวลาพ่อแม่ไม่สบายไม่มีคนสอนลูกทำการบ้านไม่มีใครรับส่งลูกสามีไม่เห็นด้วยแต่ความจริงก็คือเขาไม่ชอบวิธีในการดูแลเราที่เขาได้รับท่านว่าจริงไหมท่านว่าจริงไหมว่มาฉันวันนี้นะคะ ปีนี้ปีใหม่นี้ยตั้งสติดีๆเรียนรู้ดาวไล์มากๆแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราท่านจะรู้ว่าท่านอาจจะได้คนดีกลับมานะที่สำคัญก่อนจะไปแยกแยะดาวไล์วิเคราะห์ตัวเองก่อนเราเฉื่อยไปไหม <The> ตายมีเสียงตอบด้วยไม่ต้องตอบก็ได้เราเชื่อยไปไหม ถ้าเราเฉยต้องรู้ว่าไม่มีใครอยากอยู่กับคนเฉยๆมาพูดตรงๆนะแรงไหมถูกไหมคะถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของห้ามหมอถามตรงๆเลยถามใจทุกคนตอนนี้ยถ้าหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนะี่ยหมอจะผลักดันให้ท่านวันนี้ทํางานเต็มสตรีมเลยนะเต็มที่เลยนะ5-7ปีเลยนะเอาแบบเชิงรุกสุดๆเลยแล้วมีการันตีไรายได้เดือนละสองสามแสนเอาไหมเอาไหมอโอเคไหม <Okay. S 1> <Okay. S 2> ได้ทุกเดือนโอเคไหมตอบตัวเอง เฉยไปไหมเครานี้ให้ตอบอีก5้ถึงปีจะเอาเดือนละสองสามแสนใช่ไหม <im itation> ตอบตัวเองเดี๋ยวนี้เลยเฉื่อยไปไหม <im itation> มีเสียงปนกันใครไม่เฉ่อยก็แล้วไปถ้าใครเฉื่ยท่านก็จะรู้เองว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อีกห้ถึงปีจะได้ถูกไหมคะไม่มีใครอยากมีผู้นำที่เฉ่ยเพราะเขากลัวว่าเขาจะอยู่ด้วยแล้วไม่โต ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบตัวเองเฉื่อยไปไหมห่างเหินกับเขาไหมตอบเองดุไปไหมระวังค่ะความดุเนี่ยเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ดาวไล วิ่งหนีเร็วที่สุดสุดชีวิตตอนท่านเรียนหนังสือที่โรงเรียนยังพอจำความกันได้ท่านกลัวครูแบบไหนสุดชีวิตครูดุค่ะ